ซื้อแล้วซื้อหลังบ้านพี่เจนี่เลยค่ะอยู่หลังบ้านเลยมันแพลนมานานหรือยังกับบ้านหลังนี้หรือว่าอยู่ดีก็ตอนแรกหนูคุยกับแม่หนูบอกว่าหนูอยากได้บ้านแล้วก็หนูเวลาผ่านหมู่บ้านไหนหนูก็จะดูว่าสวยไหมโอเคไหมแล้วก็หนูจะบอกแม่แต่แม่บอกว่าแม่คิดดูก่อนแต่พอวันนั้นแม่ก็มาบอกว่าซื้อหลังบ้านพี่เจนดีไหมเขาอะสร้างโครงบ้านไว้เสร็จแล้วเหลือแต่ด้านในอะเราก็ค่อยไปบิ้วกันอีกทีแล้วก็หนูบอกว่าได้หมดเลยเพราะว่าหนูตามใจแม่แล้วก็แม่บอกว่าซื้อหลังบ้านพี่เจนทำไมถึงอยากมีบ้านอันนี้เราตั้งใจแยกออกมาอยู่คนเดียวหรือว่ายังไงหรือว่าก็ซื้อไว้เป็นออฟฟิศไม่หนูอยากมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองที่เป็นชื่อลิลลี่ที่ไม่ใช่ชื่อพี่เจนนี่คุณแม่ใช่ไหมครับมันประสบความสำเร็จแล้วดีใจไหมก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าแม่บอกว่าจะได้อยู่ด้วยเวลาพี่เจนมีลูกเออพี่เจนก็อยู่กับงานเราก็มาอยู่กับบ้านหลังนี้กับคุณแม่ครับลิลลี่กี่ขวบลูก15ค่ะ15แล้วเหลือรถป่ะบ้านมีแล้วเหลือรถค่ะเอารถอะไรดีตอนนี้อยากได้มินิกันเลยอ่ะก็เล็งๆไว้แต่ขอให้บ้านเสร็จก่อนใช่ค่ะต้องเอาบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยว่ารถอีกทีเข้าม .4 ค่ะสอบเข้าม .4 ที่โรงเรียนทุ่งสงค่ะได้แล้วด้วยได้แล้วค่ะดีใจไหมดีใจไหมดีใจค่ะแต่ว่ามันก็สอบเข้าห้องความสามารถพิเศษเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงในห้องนั้นก็จะมีเด็กกีฬาเด็กนาฏศิลป์ด้านดนตรีใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ห้องเดียวกันคือเป็นเด็กห้องความสามารถเขาเรียกว่าก่อนเรียกเด็กห้องคิงอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ค่ะเด็กห้องคิงก็เด็กอังกฤษอ๋อนี่แต่เราก็ภูมิใจแล้วค่ะก็ภูมิใจค่ะหนูยังไงก็ได้ให้ได้เรียนต่อโอ้ยพี่สาวแม่ก็ภูมิใจค่ะตอนไปลุ้นผลเป็นไงบ้างตอนนั้นตอนลุ้นผลทุกคนก็ดีใจลั่นบ้านเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากให้หนูเรียนโรงเรียนทุ่งสงต่อค่ะเพราะทุกคนก็ดีเนาะเพื่อนๆก็น่ารักวันนั้นมันต้องไปเปิดดูยังไงเป็นชื่อหรือว่าเขาส่งผลมาทางตอนนั้นเพื่อนส่งผลมาให้ดูค่ะว่าตอนนั้นถ่ายงานอยู่อ๋อทำงานอยู่ครับถ่ายคลิปรีวิวสินค่ะแพลนเป็นยังไงบ้างอ่ะมันต้องเปิดเรียนตอนไหนพี่1กรกฎาคมค่ะก็จะเปิดเรียนแล้วค่ะไปเรียนตามปกติค่ะตั้งใจว่าจะไปเรียนทุกวันไหมอ่ะตั้งใจว่าจะเรียนทุกวันค่ะยังไงก็จะต้องตามงานอยู่ตลอดแต่ว่าเดือนหน้าก็มีงานเข้ามาบ้างแล้วแต่ก็คุยเรื่องคุยกับแม่กับพี่ไว้แล้วค่ะว่าทำงานยังไงก็คงจะเหมือนม.3แต่ว่าก็คือมันใช่ค่ะเห็นว่าตอนนั้นก็มีข่าวด้วยแอบเสียใจไหมค่ะก็แอบเสียใจนิดนึงค่ะเพราะว่าคือคนอื่นมาว่ามาด่าอันนี้หนูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หนูก็มันมีน้อยใจบ้างแต่ว่าถ้าบางคนเป็นคนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะคะมันก็แบบเคยเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วใช่ค่ะแล้วหนูไม่รู้ว่าคือหนูอ่ะดีกับทุกคนหนูยิ้มให้ตลอดหนูคือหนูอ่ะให้เกียรติทุกคนแต่ว่าหนูไม่คิดนะคะเหมือนบางทีเราเดินผ่านกับคนนั้นแต่คนนั้นอ่ะไปเม้นด้วยอะไรแบบนี้เคยเจอหนักๆยังไงบ้างลิลลี่ก็ถ้าเจอหนักจะไม่ใช่จะเป็นคนนอกมากกว่าค่ะเขาก็ว่าพี่ว่าแม่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เราเนี่ยมันก็ต้องเจอกันในที่โรงเรียนถูกไหมเดี๋ยวเปิดเทอมต้องเจอกันแล้วหนูจะตั้งรับตรงเนี้ยมันยังไงบ้างคนที่มันจะมาบูลลี่เราหนูก็ไม่คงจะไม่สนใจแล้วมั้งคะเพราะว่าเหมือนพี่กับแม่ก็บอกว่าเอาทำตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเหมือนเขายังไม่สนใจตัวเองเขาสนใจแต่คนอื่นไม่ต้องแคร์ทำงานของเราไปครับมาเรื่องเราดีๆซื้อบ้านปลูกบ้าน